23องศาอะไรเงี้ยต่อไปก็45องศาถึง50องศาบางประเทศอย่างนั้นสร้างทางอภิปูชยามาประเทศอะไรที่บอก50องศารังสัมมามันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงความเป็นปรมัตถ์ของมันก็คือมันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนอยู่อย่างนี้เสมอเหมือนจิตใจของเราต้องเปลี่ยนอยู่เดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบธัมโมธัมมังนามัสสะร่างกายเราก็เปลี่ยนอยู่ด้วยธรรมะไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่นี่เนาะสุปาติปันโนภะขึ้น6 8ก็ขึ้น80มันไม่อยากถึง80มันก็ต้องถึงแล้วจะถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้สี่ห้าเดือนนี่ห้าหกเดือนอันนี้คือมันเป็นความจริงเย็นวันที่4ธรรมาก็ได้เดินทางไปร่วมงานพระเดชท่านคุณเจ้าคุณพระอาจารย์ไปร่วมงานนิยาจามาท่านโอติยัมปิมายังเป็นเจ้าคณะที่พักทรงวิทรงลัคนาที่ถ้ำตองยะติสาราเนนาสหะธรรมะเคยไปพักอาศัยท่านเมื่อปี2535ได้พักจำได้ถึง4-5เดือนตาติยัมปิท่านได้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวิทรงพระราชีจำพันเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ติสาราเนนาสหะธรรมะก็เคยไปปัญจศีลาพักปฏิบัติธรรมที่จะมาดูร่ำเพิ่มประจำปี40นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายุ85โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตแต่งตั้งเป็นพระครูวิรัตภาวนานุสิตนะพระครูชั้นเอกเป็นผู้ช่วยพระอารามหลวงวัดพระธาตุศรีจำลองโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระอาจารย์สุชินวิมลโมพระขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นสำนักที่พักสงฆ์ตัสสะธรรมาก็เรียกว่าเป็นวัดไปแล้วมีพระอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอะระหะโตคือวันที่4เป็นวันสุดท้ายเมื่อวานเก็บศพแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามินั่นแหละความเป็นปรมัตถ์สรณังคัจฉามิเป็นความจริงท่านได้รณังคัจฉามิถึงเวลาท่านสรณังคัจฉามิเราก็ต้องมรณะแต่ยังไม่ถึงเวลาทั้งสรณังคัจฉามิและต้องยอมรับความจริงว่าความเป็นปรมัตถ์ก็คือพุทธังสรณังคัจฉามิอยู่เพื่ออะไรยามปีธรรมวังอยู่เพื่อตายกันคือความเป็นชามิทุติยามปีธรรมวังสรณังคัจฉามิมันไม่ได้ตายจริงมันทุติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิมันยังห่วงหาอะไรอาวรณ์อยู่ยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามแต่มันยังไม่สมุดเฉินสรณังคัจฉามิสมมติมรณะเพราะว่าเราดับจิตมันก็เหมือนว่าเราฝันไปยามปีฝันไปหาคันสารนังของบรรดาคนใหม่ติยามไปสู่คันของใครสารนังคัจฉามิจิตแล้วสร้างคุณงามความดีไว้สังฆังสุขติมันก็ที่ไปที่หวังได้มนุษย์สมบัติอย่างวันนี้ไม่บ้าบ่ายบอดโน่ไม่พิกลพิการไม่ปัญญาอ่อนไม่เป็นโรคอื่นสารนังคัมมันนี่คือจิตนิติตังอามะพันเตปานันติวันตาเวรมะริสิกาปะทังสมานติยามิสุขติปานาติปานาเทพพรหมเทวดาทั้งหลายได้สิกาปะทังสมานติแต่ถ้าหมดกิเลสก็สมานตินานทานาเวรมะริความโลภโกรธสิทธิ์ว่างสุญญตาปะทังสมานติยามิไฟที่มันหมดเชื้อไฟมันก็ดับนาทานาเวรมะริสิกาไปมันก็ไม่ลุกไปไหนแล้วมันดับจิตของเราไม่มีกิเลสทั้งนั้นแล้วชาจราเวรมันได้มันไม่ไปไหนสิกาปะทังสมานติยามิถ้ามรณะคืนนี้ห่วงอะไรอยู่ยังห่วงอะไรที่ไม่ได้ทำยังห่วงอะไรอยู่นั่นนึกอยู่ทุกวัน
ิยามิเราก็ไม่รู้คืนนี้จะตื่นมาเวรมณีต้องพร้อมต้องซ้อมไว้ก่อนประทังสมานทิยามินอนหลับไปเนี่ยเวรมณีสิขาประทังสมานรู้ตัวว่าเราไปไหนสุราเมรยะจะไปไหนมันจะบำมานทธานาเวรมณีเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนฝันแล้วไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันจะไปยามไม่สุราเมรยะเราทำคุณงามความดีสะสมไว้ทัฏฐานาแต่เราก็ต้องมีสติรู้ตัวรู้ทั่วรู้พร้อมไว้ตลอดทางสมาธิยามท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้พร้อมเถิดเป็นปัญญาหรือวาจาเป็นขั้นสุดที่ยามมีแม้แต่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็ยังต้องอยู่ที่อานาปานสติรู้ลมหายใจทุกขณะเราไม่สามารถประมาทได้แม้แต่ลมหายใจเข้าเพราะเราไม่รู้เราจะดับจิตตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกวิโสมันไม่มีใครบอกได้ตอนไหนเวลาไหนอายุเท่าไรเรื่องอะไรที่ไหนมันได้ทุกขณะลมหายใจที่ปฏิสัมปตินี่แหละคือจิตของเรากัตอัญชลีอันธิวรังอายาจธามันสามารถสันติให้เราไปสัตตาทุกขติหรือสุขติชาติกาตลอดเวลาเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังนี่เรื่องของจิตชังเราก็มีจิตทุกคนตโรมาธรรมชาติของเราต้องมีจิตไม่มีจิตแล้วก็ไม่โมตัสสะไม่ได้เป็นมนุษย์วันโตอะระหันเป็นศพสมาสัมพุทธัสสะทุกคนไม่มีจิตก็เป็นศพอาตมาด้วยภควันโตอะระหันโตจิตมันดับก็ต้องไปหาที่เกิดใหม่แล้วจุติดับปฏิสนธิทันทีไม่มีระหว่างขั้นภควันโตปฏิสนธิอุบัติขึ้นใหม่ทันทีสัมพุทธแม้แต่พระบรมศาสดาพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ดับจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตาอภิธรรมฐานจิตดับจิตเกิดในดวงเดียวกันปรมัตถ์สู่ขันธ์พุทธมารดาจิตตังเจที่เมืองกบิลพัทซึ่งมันหายจากสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยมันในพานะมิติสัพพทานแต่จิตคิดก็ถึงทันทีว่าเราคิดถึงที่ไหนมันก็ถึงทันทีไม่ต้องน้อมแด่พระรมเครื่องบินไปพระไม่ต้องห่างเหินเนี่ยพระเจ้าจิตมันไปก็ถึงทันทีผู้ได้ตรัสรู้เยอะแยะนี้เรานึกถึงบ้างก็ถึงองค์เองไม่มีผู้เปรียบปานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่พร้อมจะมีกราบนมัสการพระเดชพระคุณเชื้อพ่อสู่รังไข่แม่ที่สุขจิตภาวนาธรรมปฏิสนธิท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านเมืองจังหวัดเชียงใหม่ธรรมดาเมื่อวันเพ็ญเดือน8แห่งสำนักวิปัสสนากรรมฐานแห่งที่2จังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่วันเพ็ญเดือน6วันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชานี้ด้วยความเคารพจริงติแปลว่าไหลออกจากขันธ์ธรรมดาเพื่อนพระภิกษุคือวันคลอดภิกษุณีน้องๆสามเณรแต่จิตปฏิสนธิถึงวันเพ็ญเดือน8นักศีลนักบุญทั้งหลายที่ได้อยู่ในขันธ์พุทธธรรมดา10เดือนบำเพ็ญทานจึงประสูติการศีลไหลออกจากเทศฟังธรรมในวันศีลวันพระนี่แหละคือจิตธรรมะสวนะการได้ฟังนี่ก็คือความเป็นปรมัตถ์ก็นับเป็นความจริงอันยิ่งก็ขอให้ทำให้เรามีจิตธรรมมานั่งกันไหนมานั่งฟังอาตมาได้มาเทศนาได้วันนี้อาตมาได้ไม่มีจิตก็เทศนาไม่ได้อุตตาหาพิธรรมทานโยมมีจิตจึงได้ฟังเรื่องราวต่างๆได้จิตตังเจตสิกังโรเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจมันความเป็นปรมัตถ์มันเป็นปรมัตถ์เป็นคำนี่คือความเป็นจริงที่พระเจ้าบอกมันก็มีแค่จิตได้กล่าวถึงพระมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไม่มีจิตมันก็เป็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไม่ได้ธรรมภาพได้ยกขึ้นมามีความหมายว่าในเพราะเรามีจิตคำสอนของพระพิธารมสังฆะนั้นไม่ว่าประการใดรู้อารมณ์ย่อมมีเนื้อความของปรมัตถ์ลักขณังเพียงลักษณะของมันคือรู้อารมณ์อยู่เสมอคือเรื่องของจิตเรื่องของเจตสิกเรื่องของรูปนิพพานเรารู้อารมณ์ทางไหนทางตาคำว่าปรมัตถ์ธรรมมีอารมณ์ชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยได้ยินกันบ่อยทางหูได้ยินเสียงเป็นปรมัตถ์ชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยทางจมูกได้กลิ่นช
ชอบไม่ชอบหรือเฉยๆทางลิ้นชิมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบไม่ชอบหรือเฉยๆธรรมะทางร่างกายได้สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนรวมกันชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆมันเป็นปรมัตถ์คือเป็นความจริงนี่คืออารมณ์ที่เราได้รับทางมันเป็นความจริงทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรที่ไหนเป็นความจริงก็ธรรมชาติที่มันเป็นจริงธรรมะก็คือธรรมชาติใจคือมโนทวารทางเข้าถ้าเราฟังใจปรมัตถ์มันคืออะไรแล้วก็จะเป็นที่รวมมันคือความจริงที่ปรากฏก็เรียกว่าทวารทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายมารวมกันก็คือความจริงก็คือความเป็นปรมัตถ์จิตเรารู้อารมณ์ของธรรมชาติที่มันเป็นอารมณ์อยู่เสมอเรามีแม้ท่านเจ้าคุณราชาญมีพระภิกษุสงฆ์อารมณ์มีคณะศรัทธาได้เข้ามาชนมโนธรรมาร่วมกันทำบุญทำบุญใส่บาตรไปก็จิตมันก็ไปล่องลอยไปแต่มันไม่ได้ก็เป็นความไปไหนมันก็มันต้องกลับมาถ้าไม่กลับมาแล้วก็แสดงว่าเราไปงงว่าไอ้ปรมัตถ์มันคือหลับไปแล้วหลับไม่ตื่นที่มันปรากฏหลับไม่ตื่นฟื้นไม่ให้เราได้เห็นหนีไม่พ้นหน้าฝนก็ฝนตกก็มันก็เป็นความไม่มีจิตแล้วแดดออกมันก็ร้อนก็มองไม่เห็นหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้กลิ่นหน้าหนาวมันก็หนาวมันก็เป็นความตายเผาแล้วไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีจิตนี่ธรรมชาติมันจิตจึงเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานน้ำท่วมไฟไหม้ทำดีทำชั่วมาเรื่องของจิตน้ำลมไฟมันก็เป็นความจริงของมันอยู่แล้วมาทำบุญได้เพราะร่างกายเราก็ประกอบมีจิตถึงได้มาธาตุดินน้ำลมไฟร่างกายมาเองไม่ได้ถ้าไม่มีจิตพามาเราต้องใช้ลมหายใจมีลดความมาถ้าเราขาลมหายใจเราก็มาร่างกายมันทำอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องร่างกายของเราเนี่ยรุ่งรับน้ำเข้าไปทุกวันลักขณังมีการเปลี่ยนแปลงเสลือสลายไปอยู่เสมอร่างกายไม่มีน้ำเราก็ไม่เจ็บไม่ตายเราต้องรับประทานอาหารจิตเป็นตัวรู้อารมณ์ถามว่าร่างกายมารู้อารมณ์ไหมไม่รู้ผ่านอาหารด้วยความเย็นความร้อนธาตุไฟอ้าวไม่รู้ได้ยังไงอ่ะร่างกายของเราจริงๆมันมีความเย็นความร้อนก็รู้ในร่างกายก็ตอนนั้นมีจิตมันรู้อารมณ์จิตเท่าตัวรู้อารมณ์แต่ร่างกายมันไม่รู้อารมณ์อันนี้ก็คือความมันไม่รู้เรื่องก็ตอนไม่มีจิตไปเผาเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็เป็นความยาชาเนาะมันชาเนี่ยอาตมาเคยนี่คือปรมัตถ์ดิสดวงปรมัตถ์ชาไปครึ่งตัวธรรมชาติที่มันเป็นจริงแม้พระรมศาสตราพระสัมมาเจ้าไม่รู้เรื่องเหมือนกันจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นจะได้ตรัสรู้ธรรมหรือไม่ได้ตรัสรู้ธรรมมันก็ฉีดยาชาความเป็นจริงมันก็ปรากฏในโลกนี้มันชาไปดวงดาวดวงอาทิตย์มันก็ปรากฏมากี่แสนกี่ล้านกี่ร้อยล้านต้องทำให้จิตเรามันไปชาตรงไหนที่มันก็ไม่รู้เรื่องมา 2,600 ปีที่ผ่านมาร่างกายเราไม่รู้อารมณ์แต่ว่าท่านมารู้ความจริงไปทำดีทำชั่วอะไรไม่ได้เลยในร่างกายรู้ความจริงเรียกว่ารู้ความเป็นจริงทำได้ก็เพราะปรมัตถธรรมไปปล้นไปฆ่าไปที่ได้ชื่อว่าปรมัตถธรรมเพราะไม่รู้ความจริงว่าก็มันเพราะจิตเนี่ยที่มีโลกมีดวงดาวมีดวงอาทิตย์มันโจรน้ำท่วมไฟไหม้ฟ้าผ่าจริงตายนอนอยู่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่านี่มันไม่ใช่มีใครโดนบันดาลนอนอยู่ตรงนี้ไม่มีเทวดาฟ้าดินไม่มีตายแล้วมันไม่ได้ชวนอะไรแค่โดนบันดาลลงไปแค่นี้มันเป็นความจริงตามธรรมชาติของมันชั่วก็ไม่ได้สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมันพระองค์นี้มาแก่เจ็บตายชอบก็เป็นความจริงของมันมรณภาพไปนอนพระเจ้าพระองค์จะตรัสรู้นี้เป็นบุญมหาศาลเป็นความจริงมันก็พระพุทธเจ้านี่เรียกว่าปรมัตถ์ร่างกายท่านมาแค่ดินน้ำลมไฟท่านบอกเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์แล้วพระรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอธิบายให้เข้าใจก็เหมือนกับโจรตายเท่ากันว่าสิ่งที่มันปรากฏในอย่างวิหารโจรตายก็ดินน้ำลมไฟท่อนไม้ท่อนฟืนแม้พระรมศาสดาพระพ่อตะโพธารามไม่ในวิหารเพราะจิตท่านงดงามขนาดไหนวิจิตพระเจ้าสดานขนาดไหนพระอรหันต์ก็หมดนี่แหละเทียนบูชาได้ตัสรู้ธรรมดาจะสงดงามร่างกายท่านก็ต้องเกิดจากอะไรเกิดจากจิตนี่แหละจิตปรมัตถ์ไปเผาทั้งคู่ความเป็นจริงของจิตเราวิจิตพิสดารไม่ใช่เกี่ยวกับร่างกาย
วิหารวิจิตพิสดารที่ร่างกายต้องไปก็จิตวิจิตพิสดารไปทำมันเกิดจากจิตจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นร่ำเปิงเราแยกจิตแยกกายตมามาความเป็นปรมัตถ์ของมันให้ชัดเจนตรงนี้กับปี38 39จะไปชี้ว่าไอ้คนนั้นชั่วคนนั้นเลวก็บทร่างกายไม่ได้เลวแต่ตอนนี้มันจิตเขาวิจิตพิสดารมากมายเขาเป็นคนดีแก่จิตเขาเป็นคนท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ได้บอกไว้มันจะแยกจิตของท่านเจ้าคุณพระอาจารย์วิจิตพิสดารจิตดีเลวมันเกิดจากให้ช่างต้องมาทำวิจิตพิสดารเจตสิกตัวเจตสิกเนี่ยมันเกิดพร้อมกับจิตพระอาจารย์พร้อมกับจิตปรารถนาต้องให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่ามีจิตมีเจตสิกสารบาตรมีนิรอบเจตสิกคือตัวปรุงแต่งให้เราพอบอกแล้วทานที่อะไรชอบขยายออกไปขยายออกไปพอใจไม่ชอบเราไม่พอใจเดี๋ยวนี้มันแพง3ล้านกว่าอีกเรียกว่าวีห้าปีข้างหน้ารู้สึกงานหนึ่งก็มาเกิดความรู้สึกโอ้โหแพงเห็นคนชั่วแล้วมันก็ไม่มีรถอยู่แล้วคนนี้มันคนชั่วเมื่อก่อนอาตมามาใหม่ๆได้ข่าวว่ามันเห็นคนดีแล้วว่ามีความรู้สึกโอ้คนนี้มันยอมแรงเราชอบเสร็จเห็นสิ่งไม่ดีแล้วคนนี้ล้านไม่ดีเราไม่ชอบจะบอกว่านี่ตัวปรุงแต่งความรู้สึกสุขเวทนาก็ยุคสมัยทองเดี๋ยวนี้ก็เวทนาคือความรู้สึกสุขทองคำบาทเท่าไหร่ทุกเวทนาไม่ชอบมันก็ทุกเวทนาปีห้าหมื่นแล้วน้องหรือว่าเฉยเฉยขึ้นถึงแสนนะระหว่างแสนนี่เป็นต้นนี่คือตัวเจตสิกที่มาปรุงในบาทห้าหกจิตให้เราเปลี่ยนแปลงเหมือนมีไฟเดี๋ยวนี้มันจะเป็นห้าหกหมื่นไปแล้วไฟเหมือนมีจิตมันก็ไปตามไฟนั้นต้องมีแสงสว่างในไฟนั้นต้องมีความร้อนที่สมัยก่อนมันถูกก็ค่าเงินละมันเม็ดยาเนี่ยเม็ดยาคือเม็ดแป้งธรรมดาเดี๋ยวนี้ค่าเงินมันแพงเรียกว่าเงินแต่ในเม็ดยานั้นมันจะเคลือบด้วยยาอะไรอ่ะแก่ปวดหัวตัวร้อนมันก็เป็นความจริงตามมันอยู่ในเม็ดยามันเป็นไปตามเหตุพระเจ้ายังบอกจิตของเราเนี่ยมันปรุงแต่งด้วยความรู้สึกเมื่อก่อนมันไม่ค่อยร้อนแล้วมันปรุงแต่งด้วยความจำตัวสัญญาความจำจำได้คนนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรนั่นที่โน่นที่นี่ลำปางอะไรรถยนต์ภูเขาแม่น้ำลำธาร243องศาก็สมมุติชื่อไปก็45องศามันชื่อ50องศาอะไรประเทศสมมุติอะไรภาษาจีนก็ว่าเป็นอย่างประเทศอะไรที่บอก50องศาพลังพม่าก็สมมุติกันไปคนละชื่อมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี่มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงสมมติหรือเรื่องบัญญัติกันไว้ความเป็นปรมัตถ์ของมันก็คือมันไม่เที่ยงนี่คือสัญญามันเปลี่ยนจังได้จำได้จิตใจของเราจำได้เปลี่ยนแต่ชาติก็ได้เหมือนไม่ชอบน้องไนอะไรนี่อาจารย์ไนร่างกายเราก็เปลี่ยนอยู่ด้วยเนี่ยอาตมาพยายามฟังมันก็ของแกนายเหมือนกันแล้วก็พูดมีหลักมีเกณฑ์6 8ก็บอกแกมาจากนู่นแล้วไม่อยากถึงญาติของมันก็ต้องถึงก่อนพระพุทธเจ้าโน่นจะถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เนาะมันก็อ้างได้เดือนนี่5 6เดือนเพราะสายเลือดของพระเจ้าก็มีนี่คือมันเป็นความไหนสมัยไหนแล้วเมื่อว่าอ้างได้เย็นวันที่4เก่าแก่แล้วก็ได้เดินทางไปร่วมงานพระเดชท่านคุณเชิญเจ้าคุณพระอาจารย์จะบอกว่าพ่อแม่เขาสอนไหมเราก็ฟังตอนหลายครั้งท่านจะไม่ได้ก็ได้สอนเด็กมันก็พูดได้เป็นเจ้าคณะเด็กคนนี้มันมีอดีตชาติที่มาที่ถ้ำตองเป็นคนประเภทนี้มาอดีตชาติแล้วมาเป็นมนุษย์ธรรมะเคยไปพ่อยังได้ความจำเป็นที่พูดสังเกตพูดที่ปุ่นได้ได้ท่านได้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดจำตัวการ์ตูนได้เป็นพันชื่อพระธาตุสีจอมทองเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างน้องใบบุญมาก็เคยไปเรียนอนุบาลสามที่จะมาอยู่ร่ำเปิงประจำแม่บวชปี40แม่ก็ขอร้องให้บวช9วันนะท่านก็ได้ถึงการมรณะพี่ชายบวชไปคนแล้วเป็นปรมัตถ์น้องต้องมาเรียนหนังสือป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ตามกฎหมายนะแต่ละน้องใบบุญตอนแรกเป็นพระครูตัวนี้วิรัตภาวนาขอบวชต่อไปเรื่อยๆพระครูแม่ให้มาเรียนเป็นผู้ช่วยพระอารามหลวงวัดพระธาตุสีจอมทองก็แกเจ็บตายว่าเปล่าเป็นเรียกว่าพระอาจารย์สุชินวิมลโลแล้วทำยังไงเขาจะไปนิพพานมาได้พ้นทุกข์ปฏิบัติวัดนี่น้องใบบุญเป็นครัวตำหน้าครัวพี่พักสงฆ์อาตมาก็นึกว่าเป็นวัดครัวครัวไม่รู้เรื่องไงเนาะตอนนี้มีพระประจำนี่เด็กขนาดนี้มันต้องมาแต่อดีตชาติที่พูดขนาดนี้ได้มันคือวันที่4ต้องการอมตะทายเมื่อวานอมตะคือความเป็นจริงธรรมชาติที่มันเป็นจริงก็คือปุณุทิศ
พ้นทุกข์50วัน100วันเพราะเกิดมานี่มันต้องแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ นี่แหละคือปรมัตถธรรมมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละความเป็นปรมัตถ์เกิดมาเพื่อตายเพียงแต่เราไม่ยอมรับความตายท่านได้มรณะไปกลัวทำไมความตายเพราะเราตายมากี่ร้อยล้านชาติแล้วมันยังไม่ตายจริงเราก็ต้องมรณะแต่ยังไม่ถึงเวลาพยายามตายจริงๆนะดีๆแล้วต้องยอมรับความตายจริงๆก็คือนิพพานหมดกิเลสตัณหาแล้วก็ตายจริงแน่อยู่เพื่อไม่ต้องมาเวียนว่ายใดเกิดแล้วเรารู้ว่าอยู่เพื่อตายกันเราไม่ยอมตายจริงกันอยากจะเกิดมาใหม่ทุกทีสำคัญไอ้ความตายเนี่ยตายแล้วอยากเกิดใหม่มันสมมุติมรณะนี่แหละมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้พวกเราเลยนะมันยังห่วงหาอะไรอาวรณ์อยู่นี่จิตของเราเป็นมนุษย์ผู้ยากก็โอ้ดูสุดประเสริฐแล้วนะแต่มันยังไม่สมุดบาบายมรณะไม่พิกลพิการไม่ปัญญาอ่อนไม่เป็นโรคสมมติที่น่าเพราะว่าเราดับจิตมันก็เหมือนว่าเราฝันไปแต่เราก็ยังจะเกิดฝันไปหาคันของบรรดาคนใหม่แล้วเราก็กลัวความแก่ความเจ็บไปสู่คันของใครเป็นความจริงคุณจะมีกี่แสนล้านจิตเราสร้างคุณงามความดีไม่มีก็ตายสุขติมันก็ที่ไปที่หวังให้ความจำสมบัติอย่างวันนี้ไม่บาบายบอดโนไม่พิกลพิการไม่ปัญญาอ่อนไม่เป็นโรคความจำสัญญานี่แหละคือจิตของเราจิตตัวเจตสิกสัญญาความจำได้ไหมพระห่วงตัวสังขารจีวรก็ยังต้องจิตเกิดเป็นไรคาจีวรอยู่ได้นะจิตเราวาดวิมานไปได้เรื่อยสุขติเรามีสิทธิ์ไปเป็นมนุษย์เทพพรหมเทวดาเกิดจากการปรุงแต่งของสังขารสังขารตัวทั้งหมดกิเลสก็สมุจเฉทประหารมาธรรมาบรรยายก็เพราะทำลายกิเลสความโลภโกรธหลงจิตว่างสุญญตาให้ญาติโยมได้ฟังได้เข้าใจเหมือนไฟที่มันหมดเชื้อไฟมันก็ดับก็ทำให้ไม่ได้ติดปากต่างไปมันก็ไม่ลุกไปไหนแล้วมันดับจิตไม่เศร้าไม่มีกิเลสทั้งนั้นนะคะมันก็ดับเรียกว่าสังขารการมันไม่ไปดังจิตเราเต้นแรงเต้นมาเนี่ยสนุกสนานมรณะคืนนี้ห่วงอะไรให้ร่างกายมันทำอะไรที่ไม่ได้ทำยังห่วงอะไรอยู่นั่นนะครับกายไม่ว่าทั้งทุกวันปรุงแต่งจิตและเราก็ไม่รู้คืนนี้จะตื่นมาหรือเปล่าหรือไม่ตื่นเพราะถ้าจิตไม่ปรุงแต่งร่างกายพร้อมต้องซ้อมไว้ก่อนนะโยมนะมันเกิดจากตัวสังขารปรุงแต่งจิตนอนหลับให้กายเราก็ปรุงแต่งตามไปด้วยจะรอดไปหรือเปล่าไม่รอดคือความเป็นจริงของจิตจะรู้ตัวว่าเราไปไหนส่วนนิพพานคือพร้อมที่จะไปไหนดับกิเลสไอ้เวลาขาดใจมันจะไปไหนเราก็ไม่รู้โลกก็เหมือนฝันเราก็ไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันจะไปไหนหลวงปู่ทาถ้าเราทำคุณงามความดีสะสมไว้ที่วัดแต่เราก็ต้องมีสติรู้ตัวรู้ทั่วรู้ตัวซ้อยตลอดทรัพย์คือดูดความมืดท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้พร้อมขอราชเป็นพระวจาพอดีไปแล้วมันลดเข้าลำบากฝนมันตกแม้แต่พระองค์ศาสดาพระสัมมาเจ้าเองท่านก็ยังต้องพระก็บอกว่าหลวงปู่ยังไม่นานพระนาคเข้าไปกราบรู้ลมหายใจพระปีสี่สิบขณะไปเราไม่สามารถประมาทได้แม้แต่ลมหายใจเข้าออกมากราบหลวงปู่เพราะเราไม่รู้เราจะดับจิตตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกมาถามปัญหาหลวงปู่ถามเรื่องอะไรใครบอกได้ตอนไหนเวลาไหนอายุเท่าไรเรื่องอะไรไม่มีความโลภที่ไหนความหลงหลวงปู่มันได้เป็นผู้วิเศษลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือจิตเป็นผู้วิเศษก็เอาอย่างเดียวพอแล้วไม่ต้องเอาสามอย่างที่มันสามอย่างไหนหลวงปู่ให้เราไปทุกขติหรือสุขติกำจัดความโลภอย่างเดียวตลอดเวลาไม่โลภอย่างเดียวก็พอแล้วนี่เรื่องของจิตจัดโลภะความทุกข์เราก็มีจิตโลภะตัณหาราคะนี่แหละธรรมชาติของเราจะมีจิตไม่มีจิตเราก็สามอย่างไม่ได้เป็นมนุษย์เพราะความโลภไม่มีความโกรธก็เป็นศพหลงมันก็จะหมดไปเองทุกคนไม่มีจิตก็เป็นศพกันหมดตั้งสมัยอาจารย์ธรรมาด้วยบวชใหม่ๆปี40ก่อนมาอยู่ร่ำเปิดจิตมันดับประจำมันก็ต้องไปหาที่เกิดใหม่แล้วจุติดับกำจัดความโลภปฏิสนธิทันตัวโลภไม่มีระหว่างขั้นเพราะไอ้ตัวโลภปฏิสนธิตัวตั้งขึ้นใหม่ทันทีในตัวของมันแม้แต่พระองค์ตรัสว่าพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เห็นผิดทุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตของหองพองขนมันก็อยู่ในตัวจิตดับโลภะจิตเกิดในดวงเดียวกันอยากไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากพุทธมารดาที่เมืองกบิลพัสซึ่งมันหายจากสวรรค์ชั้นดุสิตไม่อยากได้ต้องโยนได้ไม่อยากได้โรคแต่จิตคิดก็ถึงทันทีมันก็มาไม่อยากเป็นมันก็เป็นเราคิดถึงที่ไหนนี่ก็ถึงทันทีไม่ต้อง
ขึ้นเครื่องบินไปจะไปนิพพานก็ไม่ต้องห่อเหินเดินทางจิตใจให้ว่างจิตมันไปก็ถึงทันตุญญตาว่างเดี๋ยวนี้เรานึกถึงว่างก็ถึงทันตันหาราคะปล่อยวางนั้นจิตขึ้นมันว่างมันก็ไปได้พุทธมารดานิพพานมันก็ดับพร้อมจะมีบุตรเพราะเราปล่อยวางแล้วเชื่อพ่อสู่รังไข่แม่ที่สุขนี่คือตัวนิพพานจึงปฏิสนธิท่านทั้งหลายอุบัติขึ้นในเป็นปรมัตถ์บรรดาเมื่อวันเพ็ญเดือน8คนเราจะทำได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ไม่ใช่วันเพ็ญเดือน6วันเพ็ญเดือน6วันนี้ไม่ได้ก็รอไปชาติหน้าวันสูติวันนี้แปลว่าไหลออกจากขันธ์ไปเรื่อยๆต้องพยายามเนาะพยายามเมื่อไหร่ก็ความสันจิตปฏิสนธิวันนี้เดือน8ธรรมเทศนาในวันศีลทรงอยู่ในขันธ์พุทธมารดา10เดือนคณะศรัทธาญาติโยมได้นำไปจึงประสูติกามไหลออกจากคันพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือจิตได้มีความสุขความเจริญปรารถนานี่คือความเป็นปรมัตถ์สมพระมุ่งมากปรารถนาความจริงจะอยู่แห่งคนดำบนใดจะไปแห่งที่ทำให้เรามีจิตมานั่งกันอยู่มานั่งตราธรรมวงมาเทศนาได้รับแต่ความสุขความเมตตาไม่มีจิตก็เทศนาไม่ได้ทุกท่านทุกคนเทอญโยมมีจิตจึงได้ฟังเรื่องราวต่างๆได้ฉันในอันธรรมยังสาธุแต่ว่าเราคารโรไม่เข้าใจมันความเป็นปรมัตถ์มันเป็นปรมัตถ์โทสานี่คือความเป็นจริงที่พุทธเจ้าบอกมันก็มีแค่จิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีจิตมันจะเป็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไม่ได้น้องพวายกันเทศนะครับเนาะเปลี่ยนกันมาพร้อมก็ได้นะครับเนาะเพราะเรามีจิตตัวรู้อารมณ์จิตแปลว่ารู้อารมณ์อารัมมณวิชานะนะลักขณะลักษณะของมันคือรู้อารมณ์อยู่เสมอเรารู้อารมณ์ทางไหนทางตามองเห็นก็มีอารมณ์ชอบไม่ชอบหรือเฉยๆทางหูได้ยินเสียงชอบไม่ชอบหรือเฉยๆทางจมูกได้กลิ่นชอบไม่ชอบหรือเฉยๆทางลิ้นชิมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบไม่ชอบหรือเฉยๆทางร่างกายได้สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งชอบไม่ชอบหรือเฉยๆนี่คืออารมณ์ที่เราได้รับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมารู้ที่ไหนรู้ทางใจของเรามโนใจคือมโนทวารทางเข้าของใจเป็นที่รวมของเรียกว่าทวารทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายมารวมกันที่มโนทวารคือทางใจจิตเรารู้อารมณ์อยู่เสมอได้รับอารมณ์อยู่เสมอแม้แต่นอนหลับไปยังฝันไปได้รับอารมณ์ได้เข้ามาทางมโนทวารฝันไปก็จิตมันก็ไปล่องลอยไปแต่มันไม่ได้หายลับไปไหนมันก็ยังต้องกลับมาถ้าไม่กลับมาแล้วก็แสดงว่าเราหลับไปแล้วหลับไม่ตื่นเนาะหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคือเสียชีวิตแล้วเนี่ยครับวันนี้ไม่มีจิตห้าคำเป็นตาก็มองไม่เห็นหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้ชิมรสร่างกายเผาแล้วยังไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีจิตเนี่ยก็นั้นจิตจึงเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานเดินเข้าเนาะทำดีทำชั่วมาเรื่องของจิตนะโยมมาทำบุญได้พ่อโยมมันเฮาในจิตถึงได้มาได้ร่างกายมาเองไม่ได้ถ้าไม่มีจิตพามาจะมาจะไม่เอามีรถพามาขาพามาจังหวัดเป็นเมืองเฮาร่างกายมันทำอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องร่างกายของเราเนี่ยลูกพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10รูปนะลักษณะมีการเปลี่ยนแปลงเสลือสลายไปอยู่เสมอร่างกายของเราเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเอาว่าเราเป็นบัดทำกิจเป็นตัวรู้อารมณ์ของพระสงฆ์จะ13ร่างกายมันรู้อารมณ์ไหมไม่รู้อารมณ์อ้าวไม่รู้ได้ยังไงอ่ะร่างกายไรเด่นความเย็นความร้อนแต่รู้ที่ข้าวก็ตอนนั้นมีจิตมันรู้อารมณ์ว่าจิตมันตัวรู้อารมณ์แต่ร่างกายมันไม่รู้อารมณ์ประชุมบรรษามันไม่รู้เรื่องมีวิธีการบวชในวันที่14เดือนก็ตอนไม่มีจิตไปเผายังไม่รู้เรื่องเลยอยู่ยังฉีดยาชาเนาะมันชาปฏิบัติธรรมตีบัตรเฮานี่จนถึงวันที่ตัดดิสดวงชาไปครึ่งตัวเหมือนตายไปครึ่ง
วันที่3สิงหาข้างล่างไม่รู้เรื่องเหมือนกันกรกฎาสิงหาเนี่ยถึงเดือนสิงหาคมนะไปผ่าต้อกระจกมันก็ฉีดยาชาไม่ผ่าตาสถาบันก็ไม่รู้เรื่องมีความประสงค์จะมันชาไปแล้วเป็นเจ้าภาพบทพระต่อองค์ก็ทำให้จิตเรา 5,000 บาทต่อองค์นะมันไปชาตรงไหนมันก็ไม่รู้เรื่องตรงนั้นเหมือนกันเจ้าข้าพระทหารร่างกายเราไม่รู้เจ้าพระทหารเพนนำไปทำดีทำชั่วอะไรไม่ได้เลยในร่างกายเราเช่นเดียวกันนะที่จะไปทำได้ก็เพราะมันจิตของเราเพนก็แปดพันปล้นไปฆ่าไปนำไปหน้าก็ไปด่าไปทำร้ายพันบาทนะก็มันเพราะจิตเฉพาะภายในของกายมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายก็เขาก็มันโจรจะได้รับงานใหญ่ตำรวจยิงตายนอนอยู่ตรงนั้นไปชี้ว่านี่มันที่ทางเจ้าหน้าที่ว่าในทางนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็แม่งานก็คือก็ตายแล้วมันไม่ได้ชั่วอะไรมันแค่ธาตุดินน้ำลงไปน้ำของสำนักพุทธใช่ไหมไปถามว่าคนชั่วหรือเปล่าในงานต่างๆเราเห็นว่าพระองค์นี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสถานที่มรณภาพไปนอนอุปสมบทองค์นี้เป็นบุญมหาศาลไปไหว้บูชาเหมือนพระพุทธเจ้าจะท่าเขาทั้งหลายก็จะได้รับร่างกายท่านมาแค่ดินน้ำลมไฟท่านบอกเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์แล้วสมัครบุญให้เผาภายในเจ็ดวันในงานนี้ได้ตลอดเวลาเนาะก็เหมือนกับโจรตายเท่ากันเป็นงานบุญนะงานถวายเป็นพระราชกุศลโจรตายก็ดินน้ำลมไฟท่อนไม้ท่อนฟืนแม้พระรมศาสดาพระอมจ่าก็ท่านก็ท่อนไม้ท่อนฟืนเพราะจิตท่านหมดกิเลสแล้วท่านเป็นพระเจ้าพระอรหันต์ก็หมดกิเลสท่านบอกว่าบอกบุญหมดไรได้ตรัสรู้ธรรมร่างกายท่านก็ต้องไปเผาเองใช่ไหมแล้วก็มีคอมเมนต์นะเผาทั้งคู่ว่าจิตเป็นคนทำดีทำชั่วไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายบอกบุญได้ไอ้ที่ร่างกายต้องไปบอกบุญได้ไปทำมันเกิดจากจิตก่อนนี่บอกบุญหมดไรจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานนี่เราแยกจิตแยกกายเพราะมันก็มีปัญหาความเป็นปรมัตถ์ของมันให้ชัดเจนตรงนี้ใช่ใช่แกจะไปชี้ว่าคนนั้นชั่วคนนั้นเลวมันร่างกายไม่ได้เลยแต่จิตเขาเนี่ยจิตเขาดีมันต้องเลี้ยงเข้าป่าเขาเป็นคนดีแกจิตเขาเป็นคนดีมันจะมาบวชเสร็จแล้วก็กินล้มไปมันจะแยกชัดเจนเสร็จกินล้มทีนี้เมื่อจิตดีเลวมันเกิดจากอะไรมันได้กินล้มเลยตัวเจตสิกข้าวกินน้ำอ่ะตัวเจตสิกเนี่ยมันเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตยังเล่าข้อเท็จจริงเนี่ยที่ว่ามีจิตมีเจตสิกมีรูปมีนิพพานเจตสิกคือตัวปรุงแต่งให้เราเป็นก็หู้ถึงความจำเป็นเนาะพอบอกแล้วครับมองเห็นว่าอะไรชอบบอกบุญเราพอใจไม่ชอบเราไม่พอใจนี่คือตัวปรุงแต่งเรียกว่าเวทนาความรู้สึกมองเห็นแล้วมันเกิดความรู้สึกที่บรรเทาจะได้รับนะเห็นคนชั่วเราก็มีความรู้สึกโอ้โหคนนี้มันคนชั่วเนาะเห็นคนดีแล้วก็มีความรู้สึกโอ้คนนี้คนดีเราชอบเห็นสิ่งไม่ดีแล้วก็นึกว่ามันไม่ดีเราไม่ชอบตัวนี้ตัวปรุงแต่งความรู้สึกสุขเวทนาอันธรรมยาเรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกเวทนาไม่ชอบทุกขกาลังกาหรือว่าเฉยๆก็อุเบกขาน่านี่คือตัวเจตสิกที่มันปรุงจิตให้เราเปลี่ยนแปลงเหมือนมีไฟอาราหะโตไฟเหมือนมีจิตมันในไฟนั้นต้องมีแสงสว่างในไฟนั้นต้องมีความร้อนเหมือนเม็ดยาเนี่ยเม็ดยาคือเม็ดแป้งธรรมดาอาราหะโตแต่ในเม็ดยานั้นมันจะเคลือบด้วยยาอะไรปวดหัวตัวร้อนแก้ไข้แก้อักเสบมันอยู่ในเม็ดยาภาควาโตพระพุทธเจ้ายังบอกจิตของเราเนี่ยมันปรุงแต่งด้วยความรู้สึกและมันปรุงแต่งด้วยความจำตัวสัญญาความจำจำได้คนนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรที่โน่นที่นี่เรื่องอะไรรถจนภูเขาแม่น้ำลำธารก็สมมติชื่อกันไว้มันชื่ออะไรเราสมมติภาษาอิมาจีนก็ว่าไปอย่างภาษาลาวาเขมรสัปปาริวาเนสมมุติกันไหมคนละชื่อคนละชื่อมากังทีฆาตตาหรือเรื่องบัญญัติกันไว้สุขายาค
นี่คือสัญญาความจำได้จำได้หมายรู้จำในอดีตชาติก็ได้เหมือนเด็กน้องน้องไงอะไรอาจารย์ไหมแกก็บริวารทั้งหลายพยายามฟังหลวงพ่อของน้องในเหมือนกันแกพระภิกษุสงฆ์แล้วก็พูดมีหลักมีเกณฑ์พระภิกษุสงฆ์แกมาจากนู่นจงรักญาติของพระเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าโน่นกราบทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เราประโยชน์และความสุขรุ่นเก่าแก่และรุ่นเก่าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยก็จะบอกว่าพ่อแม่เขาสอนเราฟังต่อไปครับสุดท้ายเด็กของพ่อปู่เนี่ยเก่งเด็กพวกนี้มันมีอดีตชาติที่มาเป็นคนประเภทนี้มาอดีตชาติแล้วมันเป็นมนุษย์ก็ยังได้ความจำเหมือนเด็กที่พูดภาษาอังกฤษพูดญี่ปุ่นได้อะไรได้นั่งยังคานไม่ได้ยังพูดจำตัวการ์ตูนได้เป็นพันชื่อเห็นออกในซุปเปอร์เทนอย่างน้องใบบุญอย่างเงี้ยยะถาเรียนอนุบาลสามริวาหาปุราปริปุรินติสาครังก็พี่ชายบวชเป็นคนแล้วอิโตตินังเปตานังน้องต้องมาเรียนหนังสือป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ตามกฎหมายนะตุมหังคิดน้องใบบุญตอนแรกก็ยอมรับตัวนี้บอกขอบวชต่อไปเรื่อยๆแม่ให้มาเรียนหนังสือก็ไม่เรียนจันโทปัญญาโสยทามณีโชติระโสยทาจะไปนิพพานมันได้พ้นทุกข์นี่น้องไปบวชหกขวบห้าขวบหกขวบมาห้าขวบหกขวบไม่รู้นะนี่เด็กขนาดนี้มันมาจากอดีตชาติที่พูดขึ้นมาที่นี่ต้องการอมตะธรรมที่มันกลายเป็นความเป็นจริงธรรมชาติที่มันเป็นจริงก็คือคนทุกข์เพราะเกิดมามันต้องแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นี่แหละคือปรมัตถธรรมมันเป็นอย่างนี้เกิดมาเพื่อตายเพียงแต่เราไม่ยอมรับความตายอันเดียวไปกลัวในความตายเพราะเราตายมา400ล้านชาติยังไม่ตายจริงก็พยายามตายจริงๆที่นะตายจริงๆก็คือนิพพานหมดเพียงขณะนั้นตายจริงไม่ต้องมาเวียนว่ายให้เกิดแล้วเราไม่ยอมตายจริงอยากจะเกิดมาโสภาตายแล้วอยากเกิดใหม่นี่แหละมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้อันตรายาปิวินาสันโตอาเซสโตชัยสิทธิธนังลาภังโสทิภัคไทยังสุขะพลังเสียอายุจาวันโนจาโคแล้วเราก็กลัวความเจ็บความตายนี่มันก็เป็นจายาสวาสตาวาสาจาอายุจาชีวะสิความจำนี่เราไม่จำวันตุเตภาวันตุสามปามังกาลังตัวเจริญสิ่งสันติความจำหมายตัวสังขารเนี่ยคือตัวทุกข์ปรุงแต่งจิตนะภาเวนจิตระวัติวิมานไปได้ด้วยสดทีภาวันตุเตจิตมันวิจิตพิสดารมันเกิดจากการปรุงแต่งความสังขารสังขารตัวปรุงแต่งจิตปาเทธรรมบัญญัติแล้วก็ปรุงแต่งจิตธรรมานุภาเวนัสธาสดทีภาวันตุเตภาวันตุสัมปามังคะลังรักขันจิตไม่สั่งสัพพะเทวตาสัพพสังฆาเนโอภาเวนัสธาสันติภาวันตุเตภาวันตุเตกายไม่ว่าสังขารปรุงแต่งจิตและร่างกายไปด้วยเพราะถ้าจิตไม่ปรุงแต่งร่างกายมันก็ทำอะไรไม่เป็นจิตเจริญมันเกิดจากตัวสังขารปรุงแต่งจิตทำให้กายเราก็ปรุงแต่งตามไปด้วยนี่คือความเป็นจริงของจิตเจตสิกรูปส่วนนิพพานคือสมุจเฉทประหารดับกิเลสตัณหาราคะไม่โลภอาตมาเคยไปกราบหลวงปู่ทา
ธรรมจาโรที่วัดซับมืดซับตัวซอซับคือดูดความมืดที่ปากช่องนครราชสีมาสมควรจะเวลาพอดีไปแล้วมันรถเข้าลำบากฝนมันตกไปถึงสองทุ่มพระกระหม่อมหลวงปู่ยังไม่นอนเลยเข้าไปกราบตอนมาบวชเป็นพระปี40เอตังเสลามาเฮ็ดหยังนาปาจาโยโตโนนิจังกราบทำไมตังภาวานะกัมมังนิพาถามเรื่องอะไรปาจาโยโตโนจังยังจิงเจโกสารกัตตาโออยากเป็นผู้วิเศษสาเพอัมเหกาตังอยากเป็นผู้วิเศษก็เอาอย่างเดียวพอแล้วไม่ต้องมาสามอย่างเอาอย่างไหนโตโยเอากำจัดความโลภอย่างเดียวไม่โลภอย่างเดียวก็พอแล้วโยกาสะทาหนตัวกำจัดโลภะความทุกข์เกิดจากโลภะตัณหาราคะนี่แหละกำจัดมันอย่างเดียวพอไม่ต้องมาสั่งเอาความโลภไม่มีความโกรธก็ไม่มีหมดจันโตสัพเพยาตาตาสุขิตาตั้งสมัยโทคาปาหมดจันโตสัพเพยาตาตาตาหุนตัวโทคาปาหมดจันตัวสาเพปิสาอยากขาสาเพเพตาสุขิตาโทคาปาหมดจันตัวสาเพนาคาตาสุขิตาตัวโทคาปาหมดจันตัวสาเพเทวาตัวนี้อยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอาจาริโยแต่มันก็เป็นยาสุขิตาหุนตัวโทคาปาหมดจันตุสัพพสัมปัตติโยชาไม่อยากเป็นมันก็เป็นตัวโวนี่นะก็จะไปนิพพานก็ทำจิตใจให้ว่าเมโพธังสัพพาเมวะโทสังโฆมาธาเมเตวันธามิธรรมังสัพพาเมวะโทสังโฆมาธานิพพานมันก็ดับทุกข์ได้เพราะเราปล่อยวางแล้วมันจึงไม่ทุกข์นี่คือตัวนิพพานที่เมพันเตวันธามิคารูมันเป็นปรมัตถธรรมมันเป็นความจริงเราจะทำได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เราฝึกฝนพันเตวันชาตินี้ไม่ได้ก็รอไปชาติหน้าวันนี้ไม่ได้ก็ลองวันใหม่ไปเรื่อยๆต้องพยายามพยายามว่าความสำเร็จก็ประสบมาแล้ววันนี้การแสดงธรรมเป็นธรรมะเป็นพระมาธาเมื่อให้กันนักสักการวันธามิเจติยังสัพพังตามคำสอนพระพุทธองค์ตรัสตราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดประการใดขอทรงทำมุ่งมากปรารถนาจะอยู่แห่งคนทั้งหมดใดจะไปแห่งคนทั้งหมดใดขอให้ปราศจากโรคการเพียรความตายทั้งปวงชัมพูทิเปรังกาหิเปสาริธาตุโยเกสาธาตุโยอาราหันตาหังธรรมยังสาธุยังคังคารุติงจาตุเตสาเสธาปะสาเพสัมปะสัจเจติยังอาหังวันธามิสาเจริญอุบาสิกาสถานนอนวัดน้อมถวายกันเทศนะครับเนาะเปลี่ยนกันมาพร้อมก็ได้นะครับเนาะไหนนั่งไกลเจริญเลยครับเนาะสาธุวันธาเมพันเตสัพพังอาปาราทังคามาธาเมเตมายากาตังปุญสามินอนุโมทิตาภะสามินากาตังปุญญังไมตาภังสาธุสาธุอนุโมทามิจิตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ยักเคพันเตสังโฆชานาตุขอประสงค์ทั้งปวงจงฟังคำของข้าพเจ้าบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาร่วมสายในพระพุทธศาสนาได้พร้อมจิตพร้อมใจน้อมนำมาซึ่งภัตตาหารขนมข้าวหวานพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของที่ได้แก่สงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลสมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพระเจ้าจะสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซร์ขอจงได้ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจหากเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็จงเป็นผู้ที่นิ่งอยู่ก็บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปนะการบัดนี้อะยังปฐมภาโคมหาเถระสาวกุณาติส่วนที่หนึ่งย่อมตกถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือข้าพเจ้าอะวะเสสาภาคาหัมหากังปาปุนันติส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมตกถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุกรูปไปจนถึงพระมัชฌิมพานาวากะและภิกษุณีเหลือจากนั้นให้ตกถึงแก่สัมมาเนนเหลือจากสัมมาเนนแล้วย่อมตกถึงแก่แม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาผู้ถือศีล8ศีล5กันตามลำดับชั้นลงไปส่วนที่เหลือจากนั้นให้ตกถึงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและช่วยงานในวัดกันทุกคนทุกท่านเศษอาหารที่ตกลงพื้นปฐพีที่ทานกันเหลือแล้วสัตว์เล็กสัตว์น้อยนำไปกินกันบริโภคกันเพื่อความอยู่รอดต่อไปโดยไม่มีโทษและไม่มีกรรมหากพระสงฆ์ทั้งปวงเห็นว่าข้าพเจ้าแจกทานมาในครั้งนี้ถูกต้องตามพระวินัยแล้วก็จงให้การสัญญาณสาธุการขึ้นพร้อมกันทุกรูปด้วยปฏิบัติธรรมนี้จนถึงวันที่อันทะธาเนมายังพันเตหัตถามะพาหุกิจจามายังพาหุการติยายัสสะธานิตุมเหการังมัญญะธาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตจำนวน 5,000 บาทองค์กันค่าจุภาพผลพระเจ้าข้าพระทหารเจ้าพระทหารเพลไม่พระพร้อมน้ำพันอะอรังสัมมาเจ้าก็สัมมาทั้งหลายจนเพลงพระภาวาโพธิ์ทางพระภาวาต่างอภิวาเทมิโครงการนี้นะสวาคาโตพระภาวาทำงานในนามของพระสงฆ์ธรรมะธรรมะมาสามิทางเจ้าคณะจังหวัดและทางสุปาติปันโนภาคาวะเจ้าใหม่สาวะกาสังโฆสังฆานามะมาหน่วยงานต่างๆของจังหวัดบุญกุศลในคราวครั้งนี้ผมปักรักษาศรัทธาสาธุชนที่อยู่บนท้องมีความสุขที่จะเดินทางไปของนอกเมืองนาอเมริกาก็ขอมีความสุขมีความเจริญไปเนอะได้ครับทราบมาจ้ะสามารถบอกบุญในงานนี้ได้ตลอดเวลาเนาะเพราะว่าเป็นงานบุญนะงานถวายเป็นพระราชกุศลนะข่าวก่อนเรามีการบวชเจอพระเกียรติก็เป็นบอกว่าบอกบุญหมดไรแล้วจะเอาปัจจัยไหนใช้แล้วก็มีคอมเมนต์หนักนะแต่เราไม่ติดตัวไปถ้าเราเนี่ยต้องการอะไรก็อนุญาตละบอกบุญได้กลับเอานะจะนั่นให้ญาติโยมแต่ก่อนนี่บอกบุญหมดไรเพราะมันก็มีปัญหามันมีปัญหาการใช้ค่าใช้จ่ายแก่วัดดิษฐ์ทำหน้าที่ดูแลจะใช้เช่นว่าดูแลจะใช้เป็นเช้าสิบวันเช้าวันเนี่ยมันต้องเลี้ยงเข้าป่าอาหารเลยเนาะมันจะมาบดเสร็จแล้วก็กินล้มไปบดเสร็จกินล้มมันไม่ใช่ไม่ได้กินล้มเลยมันกินข้าวกินน้ำอ่ะ
แล้วก็ต้องยอมรับข้อให้จริงเนี่ยเขาก็ปีนี้มันก็หู้ถึงความจำเป็นเนาะก็ต้องบอกบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระด้วยบอกบุญเป็นเจ้าภาพพัฒนาหารด้วยนี่มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่วัดเราจะได้รับบุญใหญ่นะเป็นมหากุศลเป็นบุญใหญ่แล้วตอนนี้ไปก็เราก็เข้าคำสบายสังฆทานอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปัฏฐาคณมะกะลังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตภาตานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปาริวารานิปาติคันหาโตอัมหากังทีฆรัตตังเอตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกราบทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกราบทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญสาธุยะถาวาริวหาปุราปริปุรินติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุรินโตสังคปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิเตโยนิวันจันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตารโยสุขิติขายุโคภวะอภิวัฒนสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภลังลตนาตญาณุภาเวนะลตนาตยเตชะสาธุคาโลกัพพยาเวราโสภาสันตุจุปัฏฐวา
อเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอัคเสสตุชัยสิทธิธนังลาภังโสทิภัคไยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจะยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวะสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านสงบจิตเจริญภาวนากุศลเวลาสักครู่ควรจะเวลาแผ่เมตตาพร้อมกันอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจังอิตังสีลากัมมังนาปัจจายโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานปัจจายโหตุโนยังกินเจโกสารกัตตาพังกัมมังสาเพอัมเหกาตังโนอานุโมทันโตโสนันโตพนโตเยอาสามิงฐานเนอาทิคาตาโยกาสะทาหนโตสัพพะสัตตาสุขีอัตตานังอารันโตมาตาปิตาสุขิตาหุนโตทุกขามุจจันโตสัพเพยาตากาสุขิตาทุกขาปามุจจันโตสัพเพอายาตากาตาหุนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพปิสายาขาสัพเพเปตาสุขิตาทุกขาปามุจจันโตสัพเพนาคาตาสุขิตาตัวทุกขาปามุจจันโตสัพเพเทวาหนตัวทุกขาปามุจจันโตสัพเพอาจาริโยยาสุขิตาหนตัวทุกขาปามุจจันโตสัพพาสัมปัตติโยชาชันตุโววันตาเมพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆามาทาเมเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆามาทาพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมวะฆามาทาเมพันเตวันทามิคารุโอปาชาจาริเยเมวะโทสังฆามาทาเมพันเตวันทามิกัมมาทานังสัพพะว
วาโทสังฆามาธาเมพันเตวันธามิอารามเมพัทธาสีมังสัพพาเมวาโทสังฆามาธาเมพันเตวันธามิเจติยังสัพพังสัพพาโสปาติทิตาสาริลาธาตุมหาโพธิงพุทธะสะกาลังสะทาราคาโลเกเทวาโลเกพรหมะชัมพูทิเปรังกาทิเปสาริธาตุโยเกสาธาตุโยอาราหันตาตุโยเจติยังคันธะกุติงจตุติสาเสธัมมะคันเทสะเพสัมปะทะเจติยังอาหังวันธามิสาภาโสสาธุวันธาเมพันเตสัพพังอาบาลาทังคามาธาเมเตมยากาตังปุญสามินอนุโมทิตัพพสามินากาตังปุญญังไมตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตสังโฆชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำของข้าพเจ้าบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาร่วมใสในพระพุทธศาสนาได้พร้อมจิตพร้อมใจน้อมนำมาซึ่งภัตตาหารขนมข้าวหวานพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของที่ได้แก่สงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลสมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซขอจงได้ทักท้วงขึ้นในถ้ำกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจหากเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็จงเป็นผู้ที่นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปณการบัดนี้อะยังปฐมภาโคมหาเถรสะปาปุนาติส่วนที่หนึ่งย่อมตกถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือข้าพเจ้าอะวะเสสาภาคาอัมหากังปาปุนันติส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมตกถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุกรูปไปจนถึงพระมัชฌิมพานวากะและภิกษุณีเหลือจากนั้นให้ตกถึงแก่สัมมาเนนเหลือจากสัมมาเนนแล้วย่อมตกถึงแก่แม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาผู้ถือศีล8ศีล5กันตามลำดับชั้นลงไปส่วนที่เหลือจากนั้นให้ตกถึงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและช่วยงานในวัดกันทุกคนทุกท่านเศษอาหารที่ตกลงพื้นปัตตภีที่ทานกันเหลือแล้วสัตว์เล็กสัตว์น้อยนำไปกินกันบริโภคกันเพื่อความอยู่รอดต่อไปโดยไม่มีโทษและไม่มีกรรมหากพระสงฆ์ทั้งปวงเห็นว่าข้าพเจ้าแจกทานมาในครั้งนี้ถูกต้องตามพระวินัยแล้วก็จงให้ขันธสัญญาณสาธุการขึ้นพร้อมกันทุกรูปด้วยเทอญสาธุขันธทานิมายังพันเตคัจฉามะพาหุกิจจามะยังพาหุการณียายัสสะทานิตุมเหการังบัญญทาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตกราบพระสงฆ์พร้อมกันครับไหว้พระพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิบุญกุศลในคราวครั้งนี้ปกปักรักษาศรัทธาสาธุชนที่อยู่ก็ขอให้มีความสุขที่จะเดินทางไปเมืองนอกเมืองนาอเมริกาก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญไปเนอถ้าพระเราต้องการอะไรก็จับเอานะเดี๋ยวจากนั้นให้ญาติโยม